เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยจบข้อ39นะครับความไม่แน่นอนของการวัดตำแหน่งอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ในแนวตรงมีค่า1นาโนเมตรความไม่แน่นอนทางโมเมนตัมที่น้อยที่สุดของอิเล็กตรอนจะเป็นเท่าใดข้อนี้จะเป็นเกี่ยวกับกลศาสตร์ควอนตัมแล้วนะครับมันก็จะมีเกี่ยวกับความไม่แน่นอนมาเกี่ยวข้องซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดเราเจอคำเนี้ยเราจะประโยคแบบเนี้ยเราให้รู้เลยว่าจะใช้สูตรก็คือเดลต้าเอ็กซ์คูณกับเดลต้าพีมากกว่าหรือเท่ากับเอชบาร์สูตรเนี้ยเขาเรียกว่าหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กซึ่งแปลว่าค่าความไม่แน่นอนคูณกันอ่ะมันต้องได้อย่างน้อยต้องได้มากกว่าหรือเท่ากับค่าหนึ่งซึ่งค่า h bar เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับค่าคงที่ของพลังหารด้วย2ไพแต่ว่าโจทย์ข้อเนี้ยคือเรากำหนดให้มาใช่ป่ะว่าค่าคงที่ของพลังหารด้วย2ไพจะมีค่าเท่ากับ 1.05 คูณ10ยกกำลังลบ34จูลเซกอันนี้คืออยู่ในหน้าชีทของน้องนะครับหน้าแรกเลยพอเรารู้ได้ค่านี้แล้วเราก็แทนค่าในสูตรนี้เลยเดลต้า x ก็คือความไม่แน่นอนของการวัดก็คือความไม่แน่นอนของตำแหน่งแล้วก็เดลต้า p จะเป็นความไม่แน่นอนของโมเมนตัมก็เดลต้า x เราก็แทนไปแต่ว่าต้องแทนเป็นหน่วยเมตรเดลต้า x มันเป็น1นาโนเมตรก็คือ10ยกกำลังลบ9เมตรก็แทนลงไปเป็น10ยกกำลังลบ9คูณกับเดลต้า p เดลต้า p ก็คือความไม่แน่นอนของโมเมนตัมซึ่งเป็นสิ่งที่โจทย์ถามพอดีแล้วก็ติดไว้จะมากกว่าหรือเท่ากับ h bar เนี่ยจะเท่ากับค่าคงที่ของพลังหารด้วย2ไพหารออกมามันจะได้เป็น 1.05 คูณด้วย10ยกกำลังลบ34แล้วก็ delta p เนี่ยอยากหา delta p ก็ย้าย10กำลังลบ9ไปหารย้ายไปหารปุ๊บมันจะได้เป็น 1.05 คูณด้วย10ยกกำลังลบ25หน่วยของ delta p ก็จะเป็นหน่วยของโมเมนตัมจะเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีแต่ว่าโจทย์ข้อเนี้ยเขาถามหาเดลต้าพีที่น้อยที่สุดก็คือความไม่แน่นอนที่น้อยที่สุดก็สรุปคำตอบได้เป็นความไม่แน่นอนของโมเมนตัมที่น้อยที่สุดถ้าดูจากประโยคเนี้ยเราก็รู้ได้ว่าที่น้อยที่สุดมันจะได้เป็น 1.05 คูณ10กำลังลบ25จะน้อยกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับถ้ามากกว่าได้แต่ว่าน้อยกว่านี้ไม่ได้ละแสดงว่าค่าเนี้ยน้อยที่สุดก็เป็นคำตอบคือข้อนี้เราใช้สูตรตรงๆเลยเขาเรียกว่าหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กเดลต้า x เป็นความไม่แน่นอนของตำแหน่งเดลต้า p เป็นความไม่แน่นอนของโมเมนตัมมันคูณกันเนี้ยมันต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับค่าคงที่ค่าหนึ่งซึ่งค่าเนี้ยจะเท่ากับ 1.05 คูณ10ยกกำลังลบ34จูลเซกก็อยากหาเดลต้า p ก็ย้ายข้างไปปุ๊บสรุปว่าความไม่แน่นอนของโมเมนตัมเนี่ยจะมีค่าน้อยที่สุดเท่ากับ 1.05 คูณด้วย10ยกกำลังลบ25กิโลกรัมเมตรต่อวิเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกินไปดูความรู้ไปก็ได้นะคะ